ค่ะแต่ก็อยากจะเป็นตัวแทนนะคะของนักเตะทุกคนนะคะอยากจะขอบคุณแฟนบอลนะคะที่มารอรับพวกเราตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มารับเราที่สนามบินสตึกที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะคะแต่ต้องขอโทษแฟนบอลทุกท่านด้วยที่นักเตะแล้วก็ตัวต่ายไม่มีโอกาสได้พูดคุยพบปะกับแฟนบอลที่มารอต้อนรับนะคะเนื่องจากว่าพอเครื่องเราลงที่สุวรรณภูมิเราต้องรีบมาต่อเครื่องในประเทศเพื่อบินต่อมาบุรีรัมย์นะคะก็ทำให้เราไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับแฟนบอลที่มารอรับพวกเรานะคะอย่างไรก็ตามขอขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะมาถึงดึกๆดื่นๆก็ยังมีแฟนบอลมารอรับเราอยู่นะคะก็ขอขอบคุณแทนนักเตะทุกคนนะคะแล้วก็ขอโทษที่ไม่มีเวลาที่จะพบปะพูดคุยกับแฟนบอลนะคะเนื่องจากว่าเครื่องเราเมื่อวานเนี่ยที่เราแข่งเสร็จจากประเทศอิหร่านกว่าเราจะแข่งเสร็จออกจากสนามได้เรามาถึงโรงแรมเกือบเที่ยงคืนนะคะนักเตะทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมตัวตีสองครึ่งอะค่ะก็ออกจากโรงแรมเพื่อไปขึ้นเครื่องจากอิหร่านมาประเทศโอมานนะคะก็ใช้เวลาอิมมิเกชันตรวจคนเข้าเมืองนานมากนะคะแล้วก็กว่าจะมาถึงโอมานต้องมานั่งรอเครื่องที่โอมานอีก1ชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่องจากโอมานกลับมาประเทศไทยนะคะอีก6ชั่วโมงแล้วก็ต่อเครื่องในประเทศจากสุวรรณภูมิกลับมาบุรีรัมย์อีกนะคะนักเตะ ก็เหนื่อยล้ามากนะคะแล้วก็ทานข้าวทานอาหารบนเครื่องไม่ได้นะคะก็อิดโรยมากนะคะแต่จึงต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่เมื่อวานนี้ลงเครื่องแล้วไม่มีเวลาที่จะให้เวลากับแฟนบอลนะคะก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะก็คือแมตช์วันที่18กันยายนที่จะถึงนี้นะคะบอลเตะ6โมงครึ่งนะคะที่เอสตากาวมาเยือนบุรีรัมย์อยากประชาสัมพันธ์ให้แฟนบอลทราบว่าเนื่องจากเราเห็นบทเรียนที่ผ่านมาในคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์นะคะในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทำแฟนบอลต้องมานั่งรอมาเข้าคิวซื้อตั๋วกันตั้งแต่ตี4ตี5นะคะแล้วก็แถวยาวเป็นกิโลกิโลนะคะแล้วก็บางคนมารอแล้วก็ตั๋วหมดไม่มีตั๋วนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าแมตช์วันที่18กันยายนที่เอสตากาวจะมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราจะไม่เปิดให้จองทางโทรศัพท์นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะไม่เปิดให้จองทางโทรศัพท์นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะตัวที่เหลือทั้งหมดเราจะไม่เก็บไว้ขายหน้าสนามเลยนะคะเพราะว่าในวันแข่งซึ่งเป็นรายการ AFC เนี่ยทาง World Sport Group ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะเข้มงวดมากนะคะเราจะใครอยากได้ตั๋วที่จะมาวันแข่งให้มาซื้อตั๋วได้เลยที่หน้าสนามนะคะหรือมีอีกช่องทางนึงนะคะท่านสามารถโทรมาที่0810702626 0810702626นะคะเพื่อติดต่อซื้อตั๋วและโอนเงินตามเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วท่านเก็บสลิปไว้วันแข่งให้มารับตั๋วในวันแข่งไม่เกินเที่ยงวันนะคะให้มารับเงินให้มารับตั๋วไม่เกินเที่ยงวันของวันที่18กันยายนนะคะทั้งนี้เพื่อเราอยากจะให้แฟนบอลที่อยากมาดูจริงๆได้ตั๋วนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยบางคนจองทางโทรศัพท์ไว้แล้วพอวันแข่งก็ไม่มารับตั๋วซึ่งทำให้การจัดการในวันการแข่งขันเนี่ยจะวุ่นวายพอสมควรนะคะก็เราก็อยากจะให้แฟนบอลที่อยากดูจริงๆนะคะไม่ใช่แฟนบอลที่ต้องการเอาตั๋วไปแล้วเอาไปขายเป็นตั๋วผีนะคะอยากให้แฟนบอลที่ต้องการดูเกมนี้จริงๆนะคะมาซื้อตั๋วได้ที่สนามนะคะหรือโอนเงินนะคะเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีนี้นะคะแล้วก็วันแข่งนำสลิปโอนเงินมารับตั๋วได้ที่ห้องตั๋วไม่เกินเที่ยงวันของวันแข่งนะคะเราจะไม่เก็บตั๋วไว้ขายหน้าสนามนะคะเราจะขายตั๋วในหน้าสนามเป็นต้นไปแล้วก็รับโอนรับจองโดยการโอนเงินเท่านั้นนะคะส่วนท่านที่จองทางโทรศัพท์ไว้แล้วแต่จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะคะแล้วจะขอความร่วมมือขอให้ท่านโอนเงินเข้ามาที่เราเพื่อยืนยันว่าท่านต้องการตั๋วที่จะเข้ามาชมเกมในวันนั้นจริงๆนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราพอใกล้วันแข่งแล้วเนี่ยเราไม่มีตั๋วจะขายจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คนให้ความสนใจกันมากนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์เรื่องตั๋วไว้เท่านี้ค่ะก็หวังว่าวันที่18นะคะมาช่วยกันเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเยือนเขานะคะตอนที่เราไปเยือนเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถทำให้สนามของเขาเนี่ยเป็นนรกสำหรับทีมเยือน
ได้เลยนะคะกองเชียร์เขาน่ากลัวมากนะคะตั้งแต่รถบัสเราซึ่งเข้าสนามโดยที่มีรถตำรวจนำเนี่ยนะคะเขาก็คว้างปาสิ่งของมาที่รถบัสนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยก็วิ่งเข้ามาชูนิ้วกลางนะคะตะโกนด่าคือต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆนะคะจนเราเข้าสนามเสร็จแล้วเนี่ยไต่นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวนักกีฬาเนี่ยทั้งที่สนามของเขาเป็นสนามแบบราชมังคลาก็คือเป็นสนามปูนตั้งแต่เราเข้าไปถึงสนามเนี่ยเขากระทืบเท้าทั้งเป่าแต่ทั้งโหทั้งอะไรซึ่งเราแปลไม่ออกนะคะว่าเขาตะโกนคำว่าอะไรแต่ว่าไม่มีหยุดเลยนะคะตั้งแต่ก่อนเกมประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่เราได้ยินคือเขาจะโหร้องกระทืบเท้าตลอดเวลานะคะก็ต้องบอกว่าวันที่18นะคะเราก็ต้องทำสนามไอโมบายให้เป็นนรกสำหรับเอสตากาวเหมือนกันนะคะหวังว่าวันที่18แฟนบอลที่จะเข้ามาช่วยกันเชียร์บีเอ็มยูไนเต็ดจะทำให้สนามไอโมบายเป็นนรกสำหรับเอสตากาวค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอุ้ยละมาฮ่าฮ่าอยู่ไหน